สวัสดีค่ะก็นะคะคลิปนี้จะมาพูดคุยทักทายเพื่อนๆกันนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตานะคะไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเท่าไหร่ก็คือนานๆทีเนาะจะมีการมาพูดคุยช่วงนี้ก็มีแฟนคลับนะคะเข้าไปสอบถามนะว่าเป็นอะไรนะคะไม่โพสต์อัปเดตใน Facebook เลยในแฟนเพจก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยลงวิดีโอเท่าไหร่ก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ถ้าเกิดได้ติดตามมายาก็ช่วงนี้มายาก็คืออยู่ในช่วงที่ให้คีโมนะคะวันนี้ก็ไปให้คีโมเป็นนะคะวันสุดท้ายนะคะเพื่อนวันสุดท้ายก็คือเป็นเข็มสุดท้ายนะคะเข็มสุดท้ายที่เราจะให้ก็คือก็จะครบ3เดือนจะครบ3เดือนในวันที่13เดือนหน้านะคะก็คือเรานะคะเข้าคอร์สคีโม3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็รอหมอนะคะเขาโทรมานัดเราอีกทีเพื่อที่จะไปทำการอันตราซาวด์นะคะอันตราซาวด์ช่องคลอดดูว่าก้อนซีสต์กับเนื้องอกนะคะมันตอบสนองต่อยาคีโมที่มายาได้รับมาเนี่ยมันยุบลงบ้างไหมนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่ามันไม่ยุบหรืออะไรยังไงก็จะวางแผนการรักษาสเต็ปที่2นะคะก็อาจจะนะคะมายาอาจจะไม่รับยาคีโมแล้วเพราะมันค่อนข้างที่จะไม่รู้อ่ะเพื่อนมันเพราะมันคิดว่ามันคงจะไม่ได้ผลกับทุกๆคนนะคะเพื่อนเพราะมายายังมีอาการปวดท้องนะคะเพื่อนปวดท้องบางทีก็คือมีเลือดไหลกระปิดกระป๋อยนะเพื่อนทางที่ว่ามันไม่ควรจะมีแล้วก็อาการปวดเอวปวดสะโพกปวดท้องเนี่ยมันไม่สมควรจะมีนะแต่มายาก็ยังมีอยู่ทุกวันนะเพื่อนก็คือมันไม่ใช่ละก็คือคิดว่าไม่รู้ว่ายามันจะได้ผลไหมแต่มายาก็หวังว่ามันจะได้ผลนะคะก้อนซีสต์จะได้ยุบจะได้ไม่ต้องทำการผ่าตัดเนาะเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะผ่าตัดนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าก้อนมันไม่ยุบเป็นที่น่าพอใจก็อาจจะเป็นหนทางนะคะที่จะต้องทำการผ่าตัดนานเพื่อนเพราะว่ามายาเองเนี่ยอยากจะให้การรักษาเนี่ยสิ้นสุดลงสักทีนะเพื่อนเพราะว่าอยากจะไปเมืองไทยเพื่อนเราจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำช่วงนี้ก็คือบอกตรงนะคะเพื่อนหน้าร้อนเนี่ย อากาศข้างนอกมันก็โอเคนะแต่สภาพร่างกายของมายาเนี่ยมันเหมือนปีเนี่ยคือแบบมันอ่อนแอมันอ่อนล้าไปหมดนะคะขนาดไปปลูกผักบางทีไปปลูกผักได้แป๊บเดียวแล้วก็เหนื่อยละอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วก็แพ้ละอองเกสรดอกไม้ดอกฟันสิงโตนะแล้วก็เพราะไออาการแพ้ละอองเกสรพวกเนี้ยมันเป็นอาการปกติแล้วเพราะคือแพ้ทุกปีนะคะแพ้ทุกปีไอ้ช่วงเดือนเนี่ยมันจะแพ้ทุกปีแล้วก็คือช่วงใบไม้ร่วงใบไม้ผลิก็จะแพ้อยู่แล้วเนาะมันจะเติมคือก็จะแพ้เป็นปกติแล้วแต่ปีนี้มันยิ่งแย่กว่าเดิมเพื่อนเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอเนาะบางครั้งเพื่อนๆถามว่ามายาสบายดีไหมสบายดีแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็คือมายาไม่รู้จะตอบยังไงก็ต้องตอบว่าสบายดีค่ะอะไรแบบเนี้ยก็มันก็ไม่ได้สบายก็คือใจเราเนี่ยสบายนะเพื่อนเพราะมายาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือปล่อยให้เป็นแบบขั้นตอนการรักษาไปก็ไม่ได้มาเครียดมาอะไรเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องตอบว่าสบายดีค่ะเพื่อนเนาะแต่สภาพร่างกายอาการป่วยของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สบายหรอกเพื่อนแต่เราก็ยังทำนู่นทำนี่นะเพื่อนทำนู่นทำนี่สามีมายาก็ปวดเกษียณแล้วนะคะแกก็ช่วยผสมดินช่วยยกนั่นยกนี่อะไรแบบเนี้ยส่วนมายาบางทีเพื่อนๆเห็นว่าไปยกของหนักๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงมายาก็ขอบคุณนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ยกของหนักอะไรบ่อยๆนะคะเพื่อนก็ส่วนมากก็จะเป็นสามีซะมากกว่านะที่แกจะยกของมาวางให้แล้วเราก็เทๆๆๆนะเทปุ๋ยเทอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้นะแฟนคลับก็พี่แฟนคลับก็จะมีพี่แฟนคลับท่านนึงแล้วก็เห็นมายาปลูกผักแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือไงไม่ใส่ถุงมืออ่ะพี่เขาก็เป็นห่วงไงเพราะเราอยู่ในช่วงที่ว่าให้คีโมเนาะภูมิคุ้มกันมันก็ค่อนข้างที่ต่ำไงก็ไม่ได้ใส่ถุงมือก็คือถุงมือที่ว่ามายาทำสวนเนี่ยมันหมดพอดีไงแล้วเราเอาถุงมือทำกับข้าวเนี่ยไปใส่ทำสวนเนาะแล้วมันขาดมายาก็ถอดออกก็คือก็อย่างที่พี่เขาบอกจริงก็คือว่าดินพวกดินพวกปุ๋ยเนี่ยมันก็ยังมีพวกเชื้อโรคนะมันอาจจะเข้าไปตามตัวเราได้เนาะอะไรแบบเนี้ยมายาก็ลืมคิดตรงนี้ไปเลยก็คือเห็นถุงมือขาดก็คือไม่ได้ใส่ก็ถอดออกแล้วก็ใช้มือนู่นนี่นั่นคือแบบว่าลืมอาหารเพื่อนก็ขอบคุณนะคะที่พี่เขาเข้ามาเตือนเนาะด้วยความหวังดีอะไรเงี้ยก็อยากจะ
บอกอะไรเงี้ยมายาก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะพี่เขาก็อยู่แคนาดาเหมือนกันเนาะเขาก็เข้ามามาบอกมาเตือนนะคะก็นะคะก็มีหลายๆคลิปที่มายานะคะปลูกผักในวันเดียวกันเนาะปลูกผักในวันเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่ามายาไม่ได้ใส่ถุงมือก็คือเป็นคลิปที่ว่าปลูกผักในวันเดียวกันรวดเลยเนี่ยแล้วไม่มีถุงมือไงก็คือปลูกผักอีกคลิปก็คือปลูกไปที่ลงไปประมาณ 2-3 คลิปบางที่ว่าไม่ได้ใส่ถุงมือเพื่อนนะแล้วก็นะอาการปวดท้องเนี่ยมันนะของมายามันก็มีมาเรื่อยๆเมื่อคืนวานนะก็คือปวดมากนะก็คือปวดมาตลอดแต่ปวดก็ทนเอาหันเพื่อนจนอีเมื่อวานซื้อเนี่ยทนไม่ไหวค่ะคือปวดจนทนไม่ไหวเพราะมันนอนไม่ได้อ่ะเพื่อนปวดเอวปวดสะโพกจะหันท่าไหนก็ปวดเนาะจนต้องกินยาแก้ปวดนะคะที่ผสมมอร์ฟีนนะคะเพื่อนกินไปเพราะถ้าเกิดไม่กินนะคะกินยาแก้ปวดธรรมดามันเอาไม่อยู่เพื่อนต้องกินยาแก้ปวดผสมมอร์ฟีนก็เริ่มหงุดหงิดนะคะเพื่อนเริ่มหงุดหงิดว่าเอ๊ะกินยาฉีดยาตัวนี้มาแล้วมันสมควรที่จะไม่ปวดแล้วนะอย่างที่หมอเขาบอกมันก็คือไม่สมควรปวดแต่ของเรามันยังปวดท้องอยู่ปวดเอวปวดสะโพกอาการพวกนี้มันสมควรที่จะหายไปมันควรที่จะแบบดีขึ้นนะแต่มันกลับไม่ได้ดีขึ้นนะเพื่อนเราก็เลยเริ่มโมโหนะเพื่อนแบบหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดว่าเราต้องมารับยาตัวนี้นู่นนี่นั่นได้ยาที่มันก็มีผลข้างเคียงไงทำให้เราหงุดหงิดทำให้เรานอนไม่หลับนู่นนี่นั่นนะเพื่อนนอนไม่หลับแล้วก็น้ำหนักขึ้นนู่นนี่นั่นเป็นสิวนะคะสิวขึ้นตามหน้าอกตามหลังบ้างอย่างเงี้ยตามแบบว่าช่วงแบบว่าไงช่วงคออะไรแบบเนี้ยมันก็ขึ้นมาบ้างยุบขึ้นยุบอ่ะเพื่อนพอมันขึ้นบางทีมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็แบบทำให้เราหงุดหงิดขึ้นไปใหญ่นะแล้วอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยได้ทำนะมันเราก็ไม่ได้ทำไงมันก็เลยหงุดหงิดอยากจะนั่งเย็บผ้าเต็มที่มันก็เย็บไม่ได้เพราะมันปวดแต่เวลาถ้าเกิดว่ายืนนะคะมายายืนเนี่ยอาการปวดมันลดลงนะแต่เวลานั่งอาการปวดมันก็จะแบบทวีคูณนานเพื่อนเพราะเหมือนกับว่าก้อนซี้กับไอ้ก้อนเนื้องอกนี่มันค้ำอยู่กับท้องนานเพื่อนมันก็เลยปวดนะคะมันก็เลยมีอาการปวดก็นะคะวันนี้ไปให้คีโมเข็มสุดท้ายเนี่ยก็เลยบอกสามีว่าเดี๋ยวจะนะคะไปนัดหมอนะคะว่าเราให้เข็มสุดท้ายแล้วเขาจะนัดเราอีกเมื่อไหร่เพื่อจะทำการนะคะอันต้าสาวนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือบอกตรงมายาอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะเพื่อนก็อยากจะให้ผลการรักษามันสิ้นสุดทันทีนะคะเพื่อนยาตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีหมอเขาแนะนำให้ใช้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเพื่อนมันก็อาจจะได้ผลสำหรับบางคนแต่มันก็ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนนะคะเพื่อนบางคนถามว่าเอามายาให้คีโมทำไมผมไม่ร่วงผมก็ร่วงนะคะเพื่อนเห็นแบบหัวกระบาลนะเพื่อนนั่งหัวก็คือจากที่ว่าเป็นคนที่ว่าผมบางนะคะจากคนเคยเป็นผมหนาพอมีได้ผมมันก็ร่วงไปเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วยิ่งมารับยาตัวนี้ผมได้นะร่วงนะร่วงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดสังเกตดีๆบางครั้งมายารัดผมเนี่ยก็จะเห็นหนังหัวเลยละเหมือนแบบว่าคนหัวล้านเลยก็นะผลมาจากที่ว่าเรารับยาตัวนี้ด้วยก็ทำให้ผมบางลงยิ่งกว่าเดิมเนาะอะไรเงี้ยก็นะคะก็ต้องรับสภาพไปนะแต่ยังก็ยังดีที่ว่ามันไม่ร่วงหมดหัวเพื่อนไม่ได้แบบร่วงไปกระจุกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็นะคะการกินอยู่นะมันหมายถึงเนี่ยก็คือมีความอยากกินของหวานนะเพื่อนอยากกินของอ้วนอยากกินน้ำตาลอะไรแบบนี้หมอก็ถึงได้บอกนะคะว่าให้ระวังนะคะระวังของพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นเบาหวานนะเพราะยาพวกนี้มันทำให้ไม่อ้วนก็ผอมนะคะบางคนผอมเนี่ยคือว่าเขาอ้วกเขาอาเจียนแล้วเขากินไม่ได้เขาจะผอมแต่อีกเคสนึงของมายาจะอยู่ในเคสที่แบบว่าน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นแล้วก็เราจะมีความอยากกินของหวานนะเพื่อนอยากกินของหวานแล้วก็ตามข้อตามนี่มันจะปวดนะเพราะยาตัวนี้มันจะทำให้กระดูกพรุนนะเพื่อนก็ต้องมียานะมายาต้องกินวิตามินเสริมเพื่อไม่ให้กระดูกมันบางลงคือว่าความหนาแน่นอะความหนาแน่นของกระดูกนะเพื่อนมันจะแบบไงมันคล้ายๆแบบเป็นโพงอะค่ะเพื่อนมันเป็นโพงมันจะไม่หนาแน่นนะความหนาแน่นมันลดลงค่ะพูดง่ายคือความหนาแน่นของกระดูกมันลดลงแล้วถ้าเกิดเราทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายบางสิ่งบางอย่างหมอเขาก็จะเตือนว่าให้ระวังนะคะเพราะว่ากระดูกมันจะเปราะง่ายเนาะ
มีเพื่อนๆหลายๆท่านก็อยากจะให้มายาเนี่ยออกกำลังกายมายาอยากออกนะแต่ว่าเพราะไอ้ยาที่มายารับเนี่ยมันมีผลทางเคมีตรงนี้หมอเขาก็ห้ามไว้นะว่าไม่อยากให้ออกกำลังกายอะไรมากมายเพราะว่ากระดูกมันจะเปราะง่ายนะคะแม้แต่ยาที่หมอให้มากินกันกระดูกเปราะบางเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่ช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆแม้เราจะหยุดรับยาแล้วไอ้กระดูกที่เราบางลงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะจะกลับคืนมาเราก็ต้องหาอะไรนะกินเสริมกระดูกที่ว่าความหนาแน่นของกระดูกไม่เยอะแล้วแล้วจะหาผลิตภัณฑ์มากินเสริมเนี่ยไม่รู้ว่าความหนาแน่นของกระดูกมันจะกลับมาไหมเนาะอันตัวนี้ก็คือมายาก็ไม่ได้มีความรู้เนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆท่านใดนะพอจะแนะนำได้ก็แนะนำกันเข้ามานะเพื่อนว่าต้องทานวิตามินอะไรบ้างนะว่ามันจะมีทำให้เสริมมวลกระดูกเข้ามาแล้วก็อาจจะนะคะไปหาซื้อมาทานนะคะถ้าเกิดที่นี่มันมีเนาะมายาก็จะไปหาซื้อมาทานเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเป็นแบบว่ากระดูกเปราะกระดูกพรุนนะคะกว่าจะนะคะถึงอายุสภาพชรานั้นเราไม่อยากจะให้กระดูกเราพรุนไปเยอะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือกระดูกมายามันก็ไม่ค่อยดีแล้วไงพอมาเจอยาตัวนี้เข้าก็เนาะมันก็แย่เพื่อนก็แย่แต่ถามว่าร่างกายนะคะมายาป่วยแต่ใจนะคะใจสู้เพื่อนก็คือทำนู่นทำนี่ก็คือพยายามทำนู่นทำนี่ไม่ให้เราเครียดไม่ให้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เฉยๆแล้วจะเครียดเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำนู่นทำนี่แล้วมายาจะไม่มีเวลาคิดนะคะอย่างก็จะทำนู่นทำนี่กว่าจะเจอนะคะกว่าจะเจอสาเหตุโอ้โหก็รอไปแบบว่านานเหมือนกันนะเพื่อนมากกว่าครึ่งปีนะกว่าจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะหมอที่นี่เหมือนเขารักษาแบบยังไงอ่ะเขาไม่รวดเร็วทันใจนะเพื่อนถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยอ่ะปั๊บนะรวดเร็วเลยที่นี่หมอบอกตรงหมอไม่ได้เก่งทุกคนนะใครบอกว่าหมอเมืองนอกที่แบบเก่งไม่จริงอ่ะเพื่อนมันหมอที่แบบเขาไม่ได้เก่งทุกคนนะบางทีหมอมายาเห็นเนี่ยบางทีอายุ20กว่าเองเนาะก็ไม่ได้ว่าหมออายุน้อยจะไม่เก่งแต่ประสบการณ์ค่ะเพื่อนและการวินิจฉัยโรคเนี่ยสำคัญนะหมอบางคนเนี่ยจบหมอมาจริงแต่วินิจฉัยโรคไม่เป็นเนี่ยคนไข้ยังวินิจฉัยโรคเก่งกว่าหมออีกบางทีนะสำหรับบางคนอ่ะก็คือเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขารู้ไงว่าเขาเป็นอะไรแต่หมอบางคนเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยก็วินิจฉัยโรคก็คือมันกว่าจะเจอโรคสาเหตุที่แท้จริงอย่างเงี้ยใช้เวลานานสุดท้ายโรคที่เราเป็นก็เป็นอย่างที่คนไข้บอกหมอว่าฉันจะคงจะเป็นแบบนู้นแบบนี้เหมือนมายาเคสมายาเนี่ยมายาก็บอกหมอนะเป็นเนื้องอกหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าหมอพูดว่ายังไงได้มั้ยก็คืออึ้งนะว่าอายุยังน้อยไม่เป็นหรอกอย่างว่าเราเจอก้อนซีสต์ก็เลยอายุยังน้อยจะเป็นได้ยังไงนู่นนี่นั่นก็คือเค้าเอาอายุมาตัดสินโรคแต่เขาไม่ได้ศึกษาหรอกว่าสมัยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอายุไม่ถึงเท่านู้นเท่านี้มันก็สามารถจะเป็นมะเร็งเต้านมได้เป็นซีสต์ในเต้านมเป็นเนื้องอกเป็นอะไรได้ก็คือมายาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่คิดตรงนี้นะทำไมจะต้องมารอต้องอายุเท่านู้นต้องอายุเท่านี้ถึงจะเป็นอะไรแบบเนี้ยพอตรวจมาจริงๆแล้วเจอสาเหตุว่าเราเป็นเขาก็เหมือนกับว่าอึ้งอ่ะว่าเราเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาวินิจฉัยแล้วเราไม่สมควรที่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอตรวจมาแล้วเราเป็นหมอก็อึ้งนะหมอประจำตัวของมายาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึ้งนะเพราะมายาไปหาเขาอ่ะ 3-4 รอบด้วยปัญหาเดิมๆนะเราก็บอกเขาแล้วเนี่ยเราอยากเอ็กซเรย์เรากลัวว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่หมอเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไปตรวจภายในเก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วก็ไม่ได้มีติดเชื้อแต่ทำไมไม่คิดว่าการที่เราไม่ได้ติดเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นเนื้องอกเขาไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะเพื่อนเขาตรวจแค่เบื้องต้นอ่ะเอามือเข้าไปจับในท้องเรานู่นนี่นั่นไม่เจออะไรแล้วก็กดท้องไม่เจออะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บนะคะแบบตัวอย่างในช่องคลอดแล้วก็ใส่หลอดแก้วไปตรวจอ่ะเราไม่ติดเชื้อไม่อะไรก็หาว่าเราไม่เป็นอะไรแต่เขาไม่มีความชะล่าใจนะหมอบางคนนะไม่มีความชะล่าใจว่าครั้งนี้คือว่าไม่เจออะไรแต่คนไข้เนี่ยมาหา 3-4 ครั้งเนี่ยด้วยปัญหาเดิมๆควรจะนะคะสเต็ปอัพนะคะหมายถึงว่าก้าวนะก้าวข้ามขั้นไอ้ที่เขาตรวจครั้งแรกไปตรวจด้วยวิธีการแบบว่าสแกนหน้าท้องตรวจอะไรก็ว่านะให้มันแบบว่าให้รู้ไปเลยว่าเป็นอะไรนั่นแหละก็คือเขาไม่ทำอ่ะเพื่อนก็คือโมโหเหมือนกันนะบางทีคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะคะก็คงจะไม่รู้นะก็คงต้องมานั่งปวดทรมานไปตลอดนะคิดว่า
แต่บังเอิญก็คือเราปวดท้องมากจนแบบต้องเข้าโรงพยาบาลนะจนรู้สาเหตุว่าเราเป็นอะไรเนี่ยค่ะก็เนี่ย ก็อยากจะนะคะฝากเตือนสาวๆนะคะว่าให้สังเกตตัวเองบางครั้งเราไปเชื่อหมอมากหมอก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะเพื่อนเราก็ต้องสังเกตตัวเองหาข้อมูลของเราเองบ้างนะคะว่าเราเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะเพราะหมอเมืองนอกไม่ได้เก่งทุกคนแล้วก็ไม่ได้เก่งไปกว่าหมอคนไทยหรอกค่ะเพื่อนหมอไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งเก่งและไม่เก่งนะหมอเมืองนอกก็เหมือนกันค่ะเพื่อนก็มีทั้งเก่งและไม่เก่งใช่เทคโนโลยีบางอย่างเขาอาจจะดีจริงแต่เขาก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกคนนะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะมาค่ะก็นะมาพูดคุยนะคะเพื่อนมาเหมือนกับว่าเป็นการมาอัปเดตเนาะว่ามายาเป็นอะไรไงมายาก็ไม่อยากจะมาพูดอะไรเรื่องเดิมๆบ่อยๆเนาะเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาฟังก็จะเบื่ออ่ะนะนี่มาพูดเรื่องเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยน่าเบื่อจังเลยเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำคลิปอะไรเท่าไหร่แต่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเนาะว่ามายาเป็นอะไรยังไงบ้างไม่ทำคลิปมาไออัปเดตให้รู้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาคุยมาอะไรนะคะมายาก็นะมาทำคลิปเพื่อนๆก็นะอย่าเบื่อกันนะเพื่อนมายาก็มาอัปเดตเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นหน้าค่าตามายานะคะว่ามายาก็ยังโอเคอยู่นะก็คือยังโอเคก็ยังสู้นะคะก็สู้ๆต่อไปนะก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกๆท่านเลยนะคะที่นะส่งกำลังใจมาให้มายานะคะมายาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนขอขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวเสร็จสิ้นการรักษาเมื่อไหร่นะมายาก็จะรีบบินกลับไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าอยากจะกลับเมืองไทยเต็มที่อยากจะไปทำสิ่งที่นะมายาอยากจะทำนะอยากจะทำแม้ว่ามันจะเป็นงานที่หนักที่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องการที่จะหันหลังกลับไปแล้วคือการงานปลูกผักทำไร่ทำสวนอาหารเพื่อนนะก็งานพวกนี้ที่มายาอยากกลับไปทำคือมันเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันเอาไว้นะคะก็อยากจะกลับไปทำแม้มันจะไม่ใช่งานสบายแต่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะเพื่อนนะสิ่งไหนที่เราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะเพื่อนเพราะว่าความสุขของแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ